รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะครับที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวมาฝากกันนะครับและแน่นอนเลยนะฮะพบกับผมเท็ดดี้ในวันนี้เนี่ยต้องมีเมนูเครื่องดื่มดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยครับวันนี้นะครับจะเป็นเมนูสุดคลาสสิกนะครับแต่ว่าเป็นรสชาติแบบไทยๆนั่นก็คือโคโคนัทอะโฟกาโต้ครับอย่างที่บอกไปเลยนะครับคุณผู้ชมว่าเป็นเมนูโคโคนัทอะโฟกาโต้เนี่ยปกติแล้วนะครับคุณผู้ชมอะโฟกาโต้เนี่ยก็คือจะเป็นกาแฟที่เสิร์ฟพร้อมกับไอศครีมก็คือจะค่อยๆให้ตัวไอศครีมละลายนะฮะก็จะได้ความหอมความหวานความอร่อยเพิ่มมากขึ้นแต่วันนี้เราจะเพิ่มกิมมิคเป็นแบบไทยๆก็คือจะเป็นรสชาติของมะพร้าวนะครับแล้วก็โคโคนัทก็คือน้ำมะพร้าวนั่นเองนะฮะขั้นตอนการทำนะครับง่ายๆเลยครับจากนั้นนะครับใส่ก้นแก้วด้วยน้ำเชื่อมสีทองเลยนะครับใส่น้ำแข็งนะครับจนเกือบจะเต็มแก้วแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็น้ำมะพร้าวครับใส่ลงไปเลยน้ำมะพร้าวก็จะรสชาติหอมๆหวานๆนะครับก็จะเข้ากันดีกับตัวน้ำเชื่อมสีทองเลยนะครับกาแฟเอสเปรสโซช็อตนะครับใส่ลงไปใส่กาแฟเอสเปรสโซ่ลงไปแล้วนะครับแน่นอนครับจะเป็นอะโฟกาโต้ได้ต้องมีไอศครีมนะครับนี่เลยโอเคนี่แหละเป็นแบบโฮมเมดสไตล์โอ้โหสวยงามมากก่อนเสิร์ฟนะครับเพื่อเป็นกิมมิคให้รู้ว่าเป็นแบบไทยเฟลเวอร์รสชาติแบบไทยๆเราก็จะมีมะพร้าวอ่อนแบบนี้ตกแต่งด้วยมะพร้าวอ่อนแบบนี้นะครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับคุณผู้ชมกับเมนูโคโคนัทอะโฟกาโต้ครับและสำหรับช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยมีเมนูขนมอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยครับจะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีของหวานชื่นใจมาฝากคุณผู้ชมนะครับวุ้นกะทิมะพร้าวอ่อนกับชานมอัลมอนด์อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีหมั่นโถมันม่วงมาฝากค่ะใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะลงในอ่างผสมตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังจืดเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูและน้ำตาลทรายเปิดเครื่องนวดผสมพอเข้ากันเติมน้ำน้ำมันพืชและเนื้อมันม่วงนึ่งสุกบดละเอียดนวดต่อจนก้อนโดเนียนแบ่งก้อนโดออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1ผสมกับสีผสมอาหารสีม่วงออกขีดนวดเข้าด้วยกันส่วนที่2ผสมกับสีผสมอาหารสีม่วงออกขีดนวดเข้าด้วยกันและส่วนที่3เป็นสีม่วงจากมันม่วงเตรียมไว้รีดก้อนโดแต่ละส่วนให้มีความหนาประมาณ1นิ้วทำเช่นนี้ทั้ง3ส่วนจากนั้นวางแป้งส่วนที่3ไว้เป็นชั้นล่างทาด้วยน้ำเปล่าบางๆวางแป้งส่วนที่2ด้านบนทาน้ำบางๆอีกครั้งวางแผ่นแป้งส่วนที่1ไว้ด้านบนใช้พิมพ์วงแหวนกดชิ้นหมั่นโถให้ได้ขนาดวางหมั่นโถที่กดไว้ลงในพิมพ์เค้กที่เตรียมไว้ใช้มือกดหมั่นโถให้แผ่เต็มพิมพ์พักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่านำหมั่นโถลงนึ่งในน้ำเดือดใช้ไฟแรงนึ่งนานประมาณ 15-20 นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกจากพิมพ์ตัดเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูหมั่นโถมันม่วงแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ
วัสดีค่ะนานานะคะมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะเป็นเจ้าของเจลาโต้แบรนด์ฟรุตตามิน่าค่ะจุดเริ่มต้นในการทำฟรุตตามิน่าเจลาโต้ของเราเนี่ยเป็นสูตรที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาแล้วว่าเนื้อจะต้องเนียนละเอียดรสชาติไม่หวานที่สำคัญเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมของใบกัญชาทุกอย่างอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของคำว่าอร่อยมากอยู่เช่นเคยค่ะเจลาโต้ของเรามีทั้งหมด6รสชาติรสชาติแรกเป็นรสชาติที่ถ้าพูดถึงกัญชาคนจะคิดถึงขนมตัวนี้ก่อนเลยช็อกโกแลตกับกัญชามันเข้ากันได้ดีมากมีทั้งเนื้อช็อกโกแลตจริงๆมีซอสช็อกโกแลตซึ่งช็อกโกแลตตัวนี้อร่อยมากรสต่อไปของเราเนี่ยนะคะคอฟฟี่รัมเรซินกาแฟรสชาติหนักๆ หน่อยเจอลูกเกดอมเปรี้ยวอมหวานมันกินต่อได้เรื่อยๆรสที่3เป็นรสพีนัทบัตเตอร์กับคาราเมลเป็นเนยถั่วคั่วใหม่ๆหอมๆใส่เลเยอร์กับคาราเมลซอสเป็นรสที่ทั้งมันทั้งหอมตัวที่4ของอานาเป็นชาเขียวแท้ๆแล้วเราคิดว่าแฟนๆที่ชอบทานชาเขียวน่าจะชอบทานมัทฉะตัวนี้ของฟรุตตามิน่าเช่นกันนะคะตัวที่5พีนาโคลาดาเป็นเบสกะทิซอสสับปะรดทานรสนี้จะรู้สึกผ่อนคลายเพราะรู้สึกเหมือนเราอยู่ริมทะเลส่วนรสสุดท้ายเป็นมิ้นช็อกโกแลตนอกเหนือจากความอร่อยของมิ้นแล้วอ่ะช็อกโกแลตอ่ะเป็นช็อกโกแลตแบบอิตาเลียนเลยค่ะเป็นสตาร์เทลล่ามันเข้ากันได้ดีมากเจลาโต้อร่อยๆนะคะจากของคุณภาพเราทานยังไงก็อยากให้คุณทานของแบบนั้นถ้าสนใจอยากจะสั่งตัวฟรุตตามิน่าคานาบิสอาร์ติซันเจลาโต้พกรสชาติ990บาทส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑลค่ะแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดค่ะ026827644 0922658968ฟรุตตามิน่าทรดิชันนอลพาวเค้ก3รสชาติใหม่เค้กมาร์เบิลเค้กแบล็คฟอเรสต์เค้กกาแฟรัมเรซินจัดส่งฟรีทั่วประเทศสอบถามโทร092-265-8968หรือสั่งซื้อที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ดคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอร่อยมาฝากคุณผู้ชมเป็นลูกครึ่งผสมเบเกอรี่แบบไทยๆนะคุณผู้ชมพายตะก้อข้าวเหนียวมูนคาราเมลตัวแป้งพายจะเป็นแบบแป้งไทยล้วนนะครับเราลงมือทำแป้งพายกันก่อนเริ่มต้นง่ายมากคุณผู้ชมครับการทำแป้งพายล้วนจะต้องใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ที่มีคุณภาพดีนะคุณผู้ชมวันนี้ใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบครับตามด้วยเกลือป่นและผงฟูเคล้าส่วนผสมของแป้งเกลือและผงฟูเข้ากันใส่น้ำตาลใส่แดงวันนี้ต้องเรียนคุณผู้ชมว่าแป้งพายของเรามีกลิ่นหอมและสีน้ำตาลอ่อนๆแล้วก็เป็นกลิ่นที่เข้ากันดีกับข้าวเหนียวคาราเมลเราถึงเลือกใช้น้ำตาลใส่แดงนะครับเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันแบบนี้เอาละเราก็จะใส่เนยสดชนิดเค็มลงไปพอใส่เนยสดลงไปแล้วคุณผู้ชมครับเรายังคงใช้พายอันเดิมกดไปเรื่อยๆใส่นมข้นจืดลงไปนะครับเคล้าเบาๆมือคุณผู้ชมแป้งจะจับตัวเป็นก้อนมากขึ้นเห็นไหมคุณผู้ชมเริ่มเป็นก้อนแล้วใช้พายกดคุณผู้ชมเอาแป้งนี้เข้าตู้เย็นช่องธรรมดาพักไว้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราออกมานวดและรีดเป็นแผ่นกันนะครับเสร็จแล้วก็นำแป้งที่เราพักไว้ 2-3 ชั่วโมงออกจากตู้เย็นนะคุณผู้ชมจัดการนวดด้วยมือจนกระทั่งเราได้เนื้อแป้งเป็นแบบนี้ใช้แผ่นพลาสติก2แผ่นแบบนี้ช่วยกันนะคุณผู้ชมนะแบบนี้แล้วก็พลิกกัดตัดให้เป็นชิ้นเ
แล้วคุณผู้ชมซ่อมจิ้มซะเราต้องจัดการอบนี่อบไม่น่าจะเกิน10ถึง12นาทีแป้งไทยก็จะเหลืองๆแล้วล่ะครับเราใช้น้ำเชื่อมคาราเมลใส่ลงไปตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนเราเคี่ยวจนกระทั่งน้ำเชื่อมคาราเมลของเรามีความเข้มข้นขึ้นเล็กน้อยนะครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมลักษณะของน้ำเชื่อมคาราเมลเราได้ที่แล้วกลิ่นหอมยกขึ้นจากเตานะครับใส่ข้าวเหนียวที่เรานึ่งมาร้อนๆลงไปในชามใส่น้ำเชื่อมคาราเมลลงไปคนให้เข้ากันให้ข้าวเหนียวกับน้ำเชื่อมเนี่ยเข้ากันซะก่อนนะคุณผู้ชมวิธีนี้จะทำให้ข้าวเหนียวของเรามีกลิ่นเป็นคาราเมลอัมพวากะทิ 100% พอได้แบบนี้คุณผู้ชมครับปิดพักไว้ประมาณ1ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยกะทิจะค่อยๆซึมลงไปแล้วข้าวเหนียวของเราจะมีความมันวาวหอมและอร่อยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้แป้งไทยของเราก็อบสุกแล้วข้าวเหนียวมูนคาราเมลเราก็ทำเสร็จเราจะมาทำหน้าตะโป้นะคุณผู้ชมวันนี้ใช้อัมพวากะทิ 100% เกลือป่นเสริมไอโอดีนรอจนกระทั่งกะทิของเราใกล้เดือดนะครับคุณผู้ชมควันเริ่มออกมาแล้วแสดงว่ากะทิของเราร้อนเราก็จะใส่แป้งข้าวเจ้าละลายน้ำลงไปนะคุณผู้ชมจัดการคนต่อเอาล่ะคุณผู้ชมส่วนผสมของแป้งสุกแล้วคุณผู้ชมดูความข้นหนืดไปได้แล้วนะครับแป้งพายที่อบสุกนะคุณผู้ชมนะเราก็หยิบข้าวเหนียวมูนคาราเมลของเราใส่แป้งพายเราก็อร่อยเพราะว่าน้ำตาลสีแดงนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะพายตะโก้ข้าวเหนียวมูนคาราเมลเสร็จเรียบร้อยอร่อยผสมผสานแบบไทยกับฝรั่งช่วงหน้าอาจารย์เมย์กับน้องนานาก็เตรียมของอร่อยมาให้คุณผู้ชมนะครับเค้กส้มพุดดิ้งช็อกโกแลตอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นะคุณผู้ชมนานามีขนมที่เป็นขนมทอดมาฝากจะบอกว่าเป็นเบเกอรี่ก็ไม่ใช่มันเป็นขนมที่เรียกได้ว่าขนมว่างตัวหนึ่งชื่อภาษาไทยว่าขนมงาทอดนั่นเองค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นบัตเตอร์เบียวิธีทำวุ้นเบียร์ใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟค่ะเติมน้ำเชื่อมคาราเมลคนให้เข้ากันใส่โซดาคนให้เข้ากันอีกครั้งเกร็ดความรู้การทำวุ้นการเติมโซดาในขั้นตอนสุดท้ายจะช่วยทำให้วุ้นเกิดฟองอากาศเมื่อเทใส่แก้วจะทำให้เห็นฟองชัดเจนเทวุ้นเบียร์ลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ2ส่วน3ของแก้วพักไว้จนวุ้นทรงตัวดีวิธีทำวุ้นไข่ขาวใส่ผงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟพักไว้ค่ะตีไข่ขาวกับน้ำมะนาวจนขึ้นฟูใส่น้ำตาลทรายตีต่อจนไข่ขาวตั้งยอดอ่อนค่อยๆเทส่วนผสมวุ้นที่พักไว้ตีจนเข้ากันดีนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีตักวุ้นไข่ขาวใส่ด้านบนวุ้นเบียร์จนเต็มแก้วนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นบัตเตอร์เบียร์เมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก
อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นะคุณผู้ชมนานามีขนมที่เป็นขนมทอดมาฝากจะบอกว่าเป็นเบเกอรี่ก็ไม่ใช่มันเป็นขนมที่เรียกได้ว่าขนมว่างตัวหนึ่งชื่อภาษาไทยว่าขนมงาทอดนั่นเองค่ะเสน่ห์ของเจ้าขนมงาทอดเนี่ยนะคือตัวแป้งข้างนอกเราจะเริ่มจากการใส่น้ำร้อนจัดลงไปจากนั้นตามด้วยนี่เลยขนมงาทอดอ่ะคุณผู้ชมเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้วันนี้เนี่ยเราใช้อัมพวากะทิแท้ 100% ค่ะเขาคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าตัวแป้งเนี่ยมีส่วนผสมของกะทิด้วยใส่ลงไปเสร็จแล้วช่วยเรื่องความหอมมากๆเลยล่ะทำให้เวลาทานเข้าไปเสร็จแล้วแป้งมีกลิ่นพิเศษน้ำตาลทรายค่ะและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนส่วนผสมให้เข้ากันหรือสังเกตง่ายๆนะคะน้ำตาลทรายละลายดีแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าเนื้อมันเทศต้มสุกนะคะหลังจากใส่ส่วนผสมแห้งลงไปเสร็จแล้วตามด้วยส่วนผสมน้ำของเราหลังจากส่วนผสมเนียนเข้ากันแล้วเราจะวางบนแผ่นซิลิโคนเพื่อไม่ให้แผ่นซิลิโคนไหลนะคะเช็ดพื้นให้พื้นชื้นๆหน่อยเขาจะแน่นขึ้นโอเคได้แป้งแบบนี้แล้วนะคะเราจะแบ่งเป็นก้อนละ30กรัมใช่ไหมแม่มี่ใช เอาละค่ะระหว่างรอขั้นตอนสุดท้ายก่อนลงทอดเนี่ยเรามาเตรียมน้ำมันก่อนคุณผู้ชมเวลาทอดของต้องเลือกน้ำมันที่มีจุดเดือดสูงหน่อยนะคะทำให้ทอดเสร็จแล้วของกรอบวันนี้เราเลือกใช้เป็นน้ำมันปาล์มตรามรกตค่ะคุณผู้ชมแบบนี้เลยเหมาะมากกับการทอดนะคะมามีน้ำมันนานาไก่ได้ที่แล้วโอเคเราก็เอาแป้งข้าวเหนียวนะใส่ลงไปที่น้ำน้ำมันร้อนหยอดเลยมันเหมือนโมจิทอดอ่ะโหว้าวเขาลอยแล้วจริงๆมามิอ
พักทิ้งไว้ในตะแกรงให้เขาเสด็จน้ำมันนิดนึงค่ะเนี่ยคือคนที่ชอบทานงานะจะต้องมีความสุขกับเมนูนี้มากจัดขนมงาทอดของเราลงภาชนะเสิร์ฟนะคะอย่างนี้ดีไหมค่ะได้ค่ะนะตั้งขึ้นมาฟูๆอย่างนี้เนาะหมามีเนาะเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมขนมงาทอดสูตรของอาจารย์เมย์ค่ะคุณผู้ชมค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับความสนุกแบบนี้กับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่าย3โมงทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้อาจารย์นิสักนานาเท็ดดี้และอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนนะครับที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวมาฝากกันนะครับวันนี้นะครับผมมีเมนูเครื่องดื่มเย็นๆนะครับอย่างเมนูบราวน์ชูการ์ลาเต้มาฝากกันครับคุณผู้ชมครับวันนี้มีขนมไทยประยุกต์มาฝากหลายคนอาจจะลืมไปแล้วอุ๊ยตายมีขนมแบบนี้ด้วยเหรอนั่นก็คือทองพลุแล้ววันนี้เป็นทองพลุข้าวโพดคุณผู้ชมขาสัปดาห์นี้นานากับอาจารย์เมย์มีเมนูเค้กในกล่องมาฝากคุณผู้ชมมันเป็นกระแสมากมาพักนึงละแต่ส่วนแม่อะเขานิยมทำเป็นสตรอเบอรี่ช็อตเค้กเนาะในกล่องลงกล่องสวยๆอุ้ยเอามาเสร็จแล้วดูเป็นคาเฟ่เกาหลีแต่วันนี้เนี่ยคุณผู้ชมนานากับอาจารย์เมย์มีเมนูเนี่ยใส่ลงกล่องเหมือนกันเค้กของเราวันนี้นะคะชื่อยังโคโคนัทบ็อกซ์เค้กนั่นเองค่ะ